สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 11:59 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้ดุ๊กแห่งยอร์กเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันด้วยเวลา 17:10 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลากวีนิรมิตวัดเทพสุรินทราวาสในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนางสุวภาโขวิทูลกิจซึ่งถึงแก่กรรมด้วยอาการแทรกซ้อนจากโรคไข้เลือดออกเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2562สิริอายุได้81ปีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาส่วนพระองค์ที่หน้าหีบศพนางสุวภาโขวิทูลกิจเกิดเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2481เป็นบุตรีของนายพิษกับนางบุญเกิดชภานนท์สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ปัจจุบันคือคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังสำเร็จการศึกษาได้ทำงานที่บริษัทเอกชนก่อนจะลาออกเพื่อมาดูแลครอบครัวนางสุวภาเป็นผู้มีจิตใจอบอ้อมอารีมีเจตเป็นกุศลชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายแพทย์ประภาสโขวิทูลกิจมีบุตรธิดา4คนหนึ่งในนั้นคือนายแพทย์วีรพันธ์โขวิทูลกิจหัวหน้าสาขาวิชาต่อมไรท่อและเมตาบอลิซึมภาควิชาอายุรศาสตร์ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการคลังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ถวายงานรับใช้ทางด้านการแพทย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเวลา 18:52 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทอดพระเนตรการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ตอนสืบมันคารอบปฐมทัศน์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในการนี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยสำหรับการแสดงโขนพระราชทานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่6พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2562เพื่อสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนให้เป็นสมบัติล้ำค่าทางวัฒนธรรมของแผ่นดินโดยในปี2561องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้โขนเป็นรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติสำหรับการแสดงโขนตอนสืบมันคามีเนื้อหาสนุกสนานหลากรสและชวนติดตามการผจญภัยของหนุมานฐานเอกของพระรามเมื่อพระรามต้องยกกองทัพข้ามมหาสมุทรไปทำสงครามกับเหล่าอสูรณกรุงลงกาจึงมอบหมายให้หนุมานสืบหาหนทางนำพากองทัพฝ่าฟันอุปสรรคและเหล่าอสูรร้ายที่รักษาด่านข้ามทะเลมีตัวละครใหม่ๆเช่นนกสัมภาทีนางผีเสื้อสมุทรนางอังกาตะไลและยักษ์ปักหลันพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้
เวลา 11:09 น.วันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเสด็จออกณห้องอเนกประสงค์ชั้น13อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแก่หม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2473เป็นโอรสของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้านักขัตมงคลกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับหม่อมเจ้าพันสวลียุคนมีธิดา2คนคือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและหม่อมหลวงสราลีกิติยากรเวลา 13:47 น.เสด็จออกณชั้น12อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทอดพระเนตรการดำเนินงานของคลินิกนิรนามศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาติไทยในการนี้นางองซานซูจีเฝ้ารับเสด็จคลินิกนิรนามศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาติไทยเปิดให้บริการเมื่อวันที่4กรกฎาคม2534เป็นคลินิกนิรนามสมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทยและทวีปเอเชียที่บริการให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจเอดส์รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติปีละกว่า 40,000 รายโดยมีบริการหลักอาทิการตรวจหาการติดเชื้อ HIV การตรวจมะเร็งปากทวารหนักการให้ยาต้านไวรัสในวันเดียวกันกับที่ตรวจพบว่าติดเชื้อ HIV การให้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อหรือ PrEP นอกจากนี้ยังดำเนินงานโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาติไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถที่ได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลกว่าสามารถทำให้เด็กไทยติดเชื้อ HIV น้อยมากเป็นลำดับ2ของโลกนับเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งรวมถึงโครงการเพล็บพระองค์โสมที่ทั่วโลกให้การยอมรับเนื่องจากเป็นต้นแบบในการให้บริการเพล็บเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อในประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและสามารถผลักดันให้บริการเพล็บเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประเทศแรกในเอเชียนับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของประเทศไทยที่จะยุติปัญหาเอดส์ภายในปี2573สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการดำเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 13:41 น.วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังศาลาประชาคมโรงละครจังหวัดนครศรีธรรมราชในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้14จังหวัดหลังจากที่ทรงมีรับสั่งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นำตัวอย่างผ้าทอของกลุ่มต่างๆเพื่อทรงพระวินิจฉัยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้วยทรงตระหนักถึงคุณค่าของผ้าทอไทยทรงต้องการอนุรักษ์และยกระดับให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะผ้ายกเมืองนครซึ่งเป็นผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สืบทอดกันมาแต่โบราณด้วยการทอยกเพิ่มลวดลายด้วยเส้นพุ่งพิเศษทำให้เกิดลายนูนบนผืนผ้าถือเป็นผ้าชั้นดีที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูงโดยมีกลุ่มสมาชิกและผู้ประกอบการนำแสดงนำสินค้ามาจัดแสดงจำนวน71ร้านโอกาสนี้พระราชทานคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอาทิกรรมนำลูกปัดมโนรามาประดับตกแต่งสินค้าให้มีความโดดเด่นสวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มบ้านโนราจังหวัดพัทลุงผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่ทำจากกระจูดของจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งแนะนำให้เพิ่มความประณีตและความละเอียดของลวดลายโดยเพิ่มสัญลักษณ์ของจังหวัดที่น่าสนใจลงบนผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าปักปาเต๊ะของจังหวัดระนองส่งแนะนำให้ปักลูกปัดที่เน้นถึงความโค้งของขอบเลือกใช้เส้นได้ที่มีสีเดียวกับลูกปัดเพื่อเพิ่มความโดดเด่นโดยการเสด็จไปทอดพระเนตรและพระราชทานคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ครั้งนี้โดยทรงต้องการที่จะยกระดับสินค้าพื้นเมืองภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักและสามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้มากขึ้นอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่กลุ่มสมาชิกและผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่งองคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมด้วยเครื่องบริวารให้คณะองคมนตรีไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์โดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมด้วยเครื่องบริวารณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อวัดใหญ่หรือวัดพระพุทธชินราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยโดยสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1หรือพญาลิไทยต่อมาปี2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารภายในมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปศาสตร์อาทิพระวิหารพระพุทธชินราชเป็นวิหารทรงโรงที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชพระเหลือพระปรางพระวิหารพระเจ้าเข้านิพพานและพระวิหารพระอัฏฐารสประชาชนใช้เวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถอย่างต่อเนื่องที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตลอดวันนี้มีประชาชนใช้เวลาวันหยุดสุดสัปดาห์นำใจกระดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมลงนามถวายพระพรให้มีพระพรหมัยแข็งแรงทรงหายจากพระอาการประชวรโดยสำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นภูงาเป็นชื่อเดิมของจังหวัดพังงามีความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิประเทศและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เชิญชมค่ะชื่อบ้านนามเมืองของไทยมักบอกถึงสภาพแวดล้อมวิถีผู้คนในพื้นที่ดังเช่นชื่อจังหวัดพังงาที่เพี้ยนเสียงจากชื่อภูงาเมืองแร่ดีบุกคู่กับเมืองภูเก็ตภูงาเป็นคำเรียกชื่อภูเขาคือเขางาหรือกราภูงาในภาษาท้องถิ่นเมืองภูงาอยู่ภายใต้เมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2ประกอบด้วยเมืองใหญ่ได้แก่พังงาตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งและคุระคุรอดหรือคุระบุรีหลังสงครามพม่าตีเมืองถลางตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งสำเร็จเมื่อพุทธศักราช2352สยามได้จัดพื้นที่หัวเมืองภาคใต้ใหม่ย้ายศูนย์กลางเมืองถลางมาอยู่ที่พังงาเพื่อควบคุมผลประโยชน์การค้าแร่ดีบุกประชากรในเมืองพังงาจึงเพิ่มขึ้นนอกจากคนพื้นถิ่นที่อยู่ในความดูแลของเจ้าเมืองมีอาชีพทำนาแล้วยังมีชาวจีนเป็นพ่อค้ารับซื้อสินแร่และชาวมาลายูเป็นคนงานเหมืองแร่กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย